ส่วนที่สงขลาเนี่ยคลัสเตอร์ร้านอาหารก็เป็นคลัสเตอร์หนึ่งที่ต้องจับตานะคะโดยภาพรวมตอนนี้สงขลามีผู้ติดเชื้อโควิดสะสมติดไปแล้ว656คนรอผลตรวจอีกกว่า 1,400 คนนะคะและเมื่อวานก็มีการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกคลัสเตอร์ร้านอาหารในตัวเมืองสงขลาคุณสนธยาคะเมื่อวานนี้มีการตรวจเชิงรุกไป900คนเลยนะคะครับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาได้เปิดโรงครัวช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ซึ่งขณะนี้มีกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ร้านอาหารมากถึง900คนซึ่งผลตรวจเชิงรุกจะทยอยออกในวันนี้ครับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลาร่วมกับประชาชนที่มีจิตอาสาจัดตั้งโรงครัวเราไม่ทิ้งกันเพื่อปรุงอาหารบรรจุกล่องแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยอำเภอเมืองสงขลามีประชาชนต้องกักตัวกว่า60คนและมีผู้ตกงานมีผู้ขาดรายได้เพิ่มขึ้นจึงได้ร่วมกันปรุงอาหารแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนระหว่างเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ของทุกวันส่วนผู้ที่กักตัวก็จะมีอสม.นำอาหารไปแขวนไว้หน้าบ้านครับผู้ที่ประสบปัญหาที่ย่านวชิรานะครับตอนนี้เนี่ยก็มีการกักตัวไปแล้ว5ครัวเรือนถ้าคนเรือนเนี่ยก็เมื่อกี้เนี่ยพี่เยาเนี่ยก็ได้เอาชื่อมาให้เอาที่อยู่มาให้เราก็บอกว่าเดี๋ยวพี่เยาจัดข้าวเนี่ยใส่ที่เป็นกล่องเนี่ยใส่ถุงนะคะแล้วก็เอาไปแขวนไว้ที่ใกล้ๆบ้านของเขาให้เขาเนี่ยได้ออกมาเอาเขาก็มีการโทรศัพท์คุยกันอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยค่ะส่วนชุมชนวชิราที่เป็นย่านร้านค้าร้านอาหารในเขตเทศบาลนครสงขลาที่เป็นที่ตั้งร้านอาหารแห่งหนึ่งที่มีผู้ติดเชื้อ17คนและมีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงเข้ารับการตรวจเชิงรุกแล้วราว900คนซบเซาลงไปถนัดตามีลูกค้ามาเดินจับจ่ายน้อยมากซึ่งในวันนี้คาดว่าผลการตรวจหาเชื้อเชิงรุกจะเริ่มทยอยส่งไปให้ผู้เข้ารับการตรวจผ่านข้อความตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งการพบผู้ติดเชื้อในร้านอาหารดังกล่าว17คนทำให้คลัสเตอร์นี้อาจทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในจังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่จึงได้เตรียมโรงพยาบาลสนามไว้เพิ่มเติมรวมถึงเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบร้านอาหารที่มีลูกค้าจำนวนมากเพื่อป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอยหลังพบว่าคลัสเตอร์ใหม่หลายกลุ่มพบในร้านอาหารและย่านการค้ามากขึ้นครับถ้าเกิดว่าพบเชื้อทีมงานสอบสวนโรคของหน่วยงานก็จะประสานกลับไปที่เป็นตัวบุคคลครับจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลผู้ติดเชื้อออกเป็นสาธารณะครับสถานประกอบการร้านค้าต่างๆให้ไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขที่ประกาศมาโดยเคร่งครัดนะครับซึ่งทุกๆวันเนี่ยเจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับจะได้ไปออกแนะนำนะครับในร้านอาหารโดยตลอดนะครับปลัดเทศบาลนครสงขลาระบุเพิ่มเติมว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในเขตเมืองสงขลาที่เพิ่มมากขึ้นจึงได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ได้ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในที่สาธารณะเพิ่มเติมเช่นสถานีขนส่งวัดมัสยิดหรือสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งยังมีการรวมตัวกันเพื่อลดความเสี่ยงสำหรับจังหวัดสงขลามีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมแล้ว656คนในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยในอำเภอหาดใหญ่510คนอำเภอเมืองอีก54คนและยังรอผลการตรวจอีกกว่า 1,400 คนซึ่งผลจะเริ่มทยอยออกในวันนี้ครับบริเวณนี้เป็นย่านชุมชนวชิราในเขตเทศบาลนครสงขลาซึ่งจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านค้าบอกว่าการมีผู้ติดเชื้อในร้านอาหารแห่งหนึ่งมากถึง17คนทำให้บริเวณนี้การค้าซบเซาลงเป็นอย่างมากซึ่งในวันนี้จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่าการตรวจกลุ่มผู้เสี่ยงอีก900คนนั้นผลจะออกมาเป็นเช่นไรและจะมีมาตรการรองรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรบ้างซึ่งนี่เป็นบรรยากาศสถานการณ์ล่าสุดจากจังหวัดสงขลาครับขอบคุณคุณสนธยานะคะ